คณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ธนบุรีพร้อมนำถุงยางชีพผักสดน้ำดื่มไปมอบให้ณศูนย์อพยพผู้ประสบภัยโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์แขวงธนบุรีถนนพุทธมณฑลสาย1และแขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญบรรยากาศภายในศูนย์ผู้ประสบภัยจังหวัดนนท์นั้นเต็มไปด้วยความคึกคักมีจิตอาสาจำนวนมากมาร่วมกันแพ็คของยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆและในวันนี้ทางคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางออกจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนนทบุรีไปตามถนนพุทธมณฑลสาย1เพื่อนำถุงยังชีพจำนวน300ชุดน้ำดื่มจำนวน150ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบภัยณศูนย์อพยพโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรีเมื่อเดินทางถึงศูนย์อพยพทางคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยได้นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มมอบให้ผู้ประสบภัยที่นี่จำนวน300คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและคนชราในนามของผู้พักพิงในศูนย์พักพิงโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรีก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางภาครัฐบาลกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็โดยตัวแทนที่มาในวันนี้ที่นำน้ำใจแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราที่เป็นกำลังใจให้กับผู้พักพิงได้มีความมั่นใจในรัฐบาลที่ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในชุมชนแห่งนี้ธรรมาสนบุญเปโตรบางเชือกหนังนะครับโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรีซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางภาครัฐและก็ตัวแทนซึ่งนำปัจจัยมามอบให้กับเราในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับหลังจากนั้นคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยเดินทางต่อไปยังถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเศรษฐกิจเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่ประสบภัยที่หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านเศรษฐกิจคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยได้มอบถุงยางชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่ม100ชุดและเรือจำนวน3ลำซึ่งมีชาวบ้านออกมารอรับถุงยางชีพเป็นจำนวนมากตอนนี้รถ10ล้อเนี่ยได้เดินทางมาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจเพชรเกษมที่102รถพยายามที่จะเข้าไปข้างในปรากฏว่าเข้าไปไม่ได้น้ำลึกมากก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องจอดไว้ปากซอยแล้วก็ขนถุงยังชีพและน้ำดื่มลงมาพี่น้องก็ต้องเอาเรือออกมารับครึ่งทางเพราะว่ารถเข้าไปก็ต้องจมทราบว่ามีพี่น้องที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยประมาณ 5,000 ครอบครัวแต่อพยพไปบ้างแล้วบางส่วนแต่ก็ยังพอมีเหลืออยู่ประมาณตั้ง 3,000 กว่าครอบครัวซึ่งลำบากมากในการเดินทางไปมารถใหญ่ก็เข้าไม่ได้รถทหารก็เข้าไม่ได้เพราะมันจมทราบว่าลึกแค่หน้าอกเพราะฉะนั้นในเรือลำเล็กๆ เหล่านี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ทยอยถุงยังชีพเข้าไปแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าจะต้องไปเจอโคกสะพานคอสะพานต้องยกเรือหามข้ามสะพานไปและถึงจะไปได้อีกมันเป็นความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงของผู้ที่อยู่ข้างในเรือก็ไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งรถก็ไปไม่ได้การปฏิบัติภารกิจของคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและเพื่อให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเพื่อที่จะให้ก้าวผ่านภัยพิบัติอันเลวร้ายในครั้งนี้ไปให้ได้ที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครเนาะชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง